ทำความรู้จักกับโครงการโตเกียวลุซเซียนโปรเจกต์โครงการพัฒนาเมืองหลวงของญี่ปุ่นเพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งน้ําท่วมพายุแผ่นดินไหวหรือการประทุข,ของภูเขาไฟและโครงการนี้ไม่ได้มองเพียงความท้าทายในอนาคตอันใกล้หรือแค่การเลือกตั้งสมัยหน้าแต่เป็นการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกหลานจะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยในอีก100ปีข้างหน้า โครงการโต k กียว s ีเซียนโปรเจกตเริ่มต้นเมื่อปี2023ด้วยงบประมาณสูงถึง17ล้านล้านเยนหรือราว4ล้านล้านบาทโดยมีสำนักงานมหาคนครโตเกียวหรือ T.M.G เป็นผู้รับผิดชอบและมีการวางเป้าหมายที่จะทำโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปี2040โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับ5ความท,าท้าทายหลักที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของชาวกรุงโตเกียวในอนาคต ซึ่งได้แก่ 1. น้ำท่วมและพายุ 2. แผ่นดินไหว 3. การประทุข,ของภูเขาไฟ 4. ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารที่ขัดข้องและ 5. การแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสแต่ในคลิปนี้เราจะขอโฟกัสไปที่วิธีการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและพายุซึ่งก็เป็นภัยคุกคามที่กรุงเทพมหานครและอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยอาจจะต้องเจอในอนาคตเช่นกัน สำหรับความท้าทายในส่วนนี้สำนักงานมหาคนครโตเกียววางแผนรับมือโดยอ้างอิงข้อมูลจาก2ส,ส่วนคือ 1. เสียงสะท้อนและประสบการณ์จากหน่วยงานธุรกิจผู้อยู่อาศัยและชุมชนในท้องถิ่น 2. คือข้อมูลจากองค์การสหรประชาชาติที่ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มสูงขึ้น1.5องศาเซลเซียสในปี2030ซึ่งในข้อตกลงปารีสกว่า200ประเทศต่างเห็นพ้องว่า เราไม่ควรปล่อยให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไปมากกว่านี้แต่ถ้าวันหนึ่งอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกินกว่า2อ,องศาเซลเซียสได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น1.1เท่าและระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น60เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลให้ญี่ปุ่นรวมถึงทั่วโลกเผชิญกับเหตุอุทกภยัยและพายุบ่อยมากขึ้นในโครงการโตเกียวเรซิเยนโปรเจกต โตเกียวได้วางแผนป้องกันภัยคุกคามนี้ไว้หลายระดับตั้งแต่การสร้างเครือข่ายอุโมงค์เก็บน้ําขนาดยักษ์ความยาว13กิโลเมตรไว้ใต้ดินและเมื่อเครือข่ายอุโมงค์นี้เสร็จสิ้นในปี2030มันจะสามารถกักเก็บน้ําได้ถึง1.5ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสูงของแนวกั้นชายฝั่งทะเลการนําเทคโนโลยี AI มาใช้ควบคุมประตูระบายน้ําต่งตางๆรวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างอาคารหรือพื้นที่ยกสูงในจุดเสี่ยง เผื่อเอาไว้สําหรับใช้เป็นสถานที่อพยพฉุกเฉินในอนาคตและมีการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อตรวจหาการสร้างเขื่อนหรือฝ่ายที่ไม่ถูกต้องและเนื่องจากถนนหนทางในโตกเกียวอยู่ในพื้นที่ภูเขาเยอะจึงมีโอกาสเกิดดินถลม่มทางการจึงมีการสร้างถนนเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกในกรณีที่เส้นทางหลักเผชิญกับเหตุภัยพิบัติอีกส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักของชาวเมืองโดยในส่วนนี้สำนักงานมหาคนครโตเกียวได้มีการติดตั้งประตูกั้นน้ำและป,ะปรับปรุงให้กําแพงหรือเพดานสามารถกันน้ำรั่วซึมได้อย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนี่เป็นเพียงหนึ่งในภัยคุกคามที่โตเกียวอาจเผชิญในอีก100ปีข้างหน้าและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการโตเกียวดิสเซียนโปรเจกต์เท่านั้นแต่แค่หนึ่งส่วนนี้เราก็สามารถเห็นได้ถึงความละเอียดรอบคอบ และการคิดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในทุกแงม่มุมไม่ใช่แค่การป้องกันหรือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหลายส่วนเป็นการวางแผนและลงทุนพัฒนาโดยไม่คิดถึงผลที่ได้ในช่วงชีวิตของตัวเองเลยด้วยซ้ําแต่คิดถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยของลูกหลานเป็นหลักตามสโลแกนของโครงการที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าโตเกียวดิสเลียนโปรเจกตโครงการเพื่อความปลอดภัยในอีก100ปีข้างหน้า